สิบปีที่แล้วฉันได้รับรักษาจากการเป็นมะเร็งลำไส้ตรงระยะที่สามรับการรักษาเพื่อต้านมะเร็งถึงสิบเจ็ดครั้งฉันไม่กลัวเลยค่ะคิดว่าแค่ผ่าท้องอีกสักครั้งก็ได้แล้วนี่เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรพอกลับมาฉันก็กินต็อกบอกกีกับเพื่อนร่วมงานแบบไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับใจของเรามากกว่าค่ะสวัสดีค่ะชารอนรถมาสเตอร์ชอนจีซอนค่ะ ฉันมาใช้ชีวิตทำงานที่โซ่คนเดียวเดิมที่บ้านอยู่ที่ขยองบกอันดงค่ะฉันเข้าไปที่โซ่คนสวยๆเยอะมากแต่และคนหุ่นดีไปหมดเลยด้วยความคิดนี้เลยทำให้ฉันไดเอ็ดอย่างหนักเลยละค่ะก็เลยเกิดอาการเบื่ออาหารแล้วต้องต่อสู้กับความเหงาอยู่ตัวคนเดียวอีกก็เลยป่วยทางใจค่ะฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ตรงค่ะ ซึ่งปกติมะเร็งลำไส้ตรงนั้นจะเกิดในผู้ชายอายุ40-50ค่ะฉันเป็นเคสที่หายากมากเลยค่ะแต่ฉันโชคดีที่ได้เจอกับหมอที่เก่งและได้รักษาจนหายเดิมทีฉันเป็นคนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก่อนหน้านี้ก็ผ่าตัดไปแล้ว3-4ครั้งฉันเนะไม่รู้สึกกลัวเลยละค่ะถ้าฉันกลัวและคิดจริงๆว่าฉันจะต้องเป็นมะเร็งตายแน่ๆฉันคงจะรู้สึกกลัวจริงๆ แต่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะฉันคิดว่าถ้าผ่าตัดลำไส้แล้วรักษาเดี๋ยวก็หายคิดแค่นั้นจริงๆค่ะหลังจากที่ฉันผ่าตัดออกมาถ้าฉันมัวนั่งร้องไห้ฉันรู้ว่าแม่จะต้องเศร้าดังนั้นตอนที่อยู่ในห้องผู้ป่วยพักฟื้นตลอดหนึ่งเดือนฉันเลยลุกขึ้นเดินได้ตั้งแต่สาวันแรกเลยค่ะเพื่อให้อยู่รอด ตอนนี้รักษาหายแล้วค่ะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ก็ต้องควบคุมน้ำหนักกันไปค่ะเมื่อสิบปีก่อนฉันได้รับการแนะนำเฮโมฮิมจากสปอนเซอร์ฉันตอนนี้ค่ะแล้วฉันที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วฉันก็เลยชอบเฮโมฮิมมากฉันทำงานในพื้นที่ปิดอยู่ตลอดและเวลาที่ฉันทำงานลำบากจากความกดดันในฐานะผู้รับผิดชอบงาน บางเออสปอนเซอร์ก็มาบอกฉันว่าไปพักสมองกันด้วยคำนั้นคำเดียวฉันก็ลาครึ่งวันแล้วไปขยองจูค่ะพอไปงานซักเซสแล้วไม่โกหกเลยนะคะมีคนที่อายุเยอะมากฉันไปถึงแล้วงงไปเลยค่ะคิดว่าเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยแต่พอฉันได้ฟังการบรรยายสุดท้ายของท่านประธานฉันก็ตัดสินใจจะทำธุรกิจในตอนนั้นเลยและคะ่ะคำที่ท่านประธานพูดว่ามันจะเป็นจริงตามที่เราพูด ฉันได้เจอกับตัวเองเมื่อสิบปีก่อนซึ่งคำนี้มันมีจริงๆตามที่ท่านประธานพูดฉันคิดแบบนั้นค่ะฉันน่ะคิดว่านี่คือเครื่องมือที่ฉันต้องคว้าเอาไว้แล้วฉันก็มาทำอะทอมีโดยที่ไม่มีความรู้สึกลังเลเลยค่ะฉันพูดกับสามีชัดเลยค่ะ ขอเวลาชั้นสองสามปีฉันจะทําให้เป็นจริงให้ได้ในระดับหนึ่งภายในสามปีนั้นเขาไม่ต่อต้านแต่มีข้อหนึ่งที่เป็นประเด็นขัดแย้งกันค่ะเขาบอกว่าลูกๆยังเล็กอยู่เลี้ยงให้โตจนเข้าประถมก่อนแล้วค่อยทําไม่ได้เหรอสามีฉันคิดแบบนี้ค่ะแต่ฉันบอกว่าเพราะตอนนี้ลูกยังเล็กฉันเลยอยากสร้างรากฐานแล้วพอเด็กๆเกข้าประถมฉันจะได้เลี้ยงได้อย่างเต็มที่เลยเราขัดแย้งกันเรื่องนี้แต่สุดท้ายฉันก็ชนะค่ะ เราก็อยากเลี้ยงลูกของเราให้ดีๆอยากทำทุกอย่างให้พวกเขาเป็นแก้วตาดวงใจตอนนี้ลูกๆยังเด็กมีเรื่องต้องใส่ใจเยอะหน่อยซึ่งแม่ๆคิดกันอย่างนี้แต่ฉันจะพูดชัดเจนกับลูกเลยค่ะว่าแม่ทำงานเพื่อจะซื้อของเล่นที่ลูกอยากได้ไงถ้าเราบอกความคิดเราให้ลูกฟังลูกๆก,ก็จะเข้าใจคะ่ะด้วยเหตุผลนี้ต่อไปอย่างน้อยเพื่อชีวิตของเราเอง ฉันไม่อยากให้มีสิ่งที่เราต้องรู้สึกผิดกับลูกๆค่ะเวลาที่เขาโตแล้วตอนที่เขาอยากได้เราค่อยให้เขาให้หมดในตอนนั้นถ้าเราพูดตรงๆกับลูกเราจะทำธุรกิจได้อย่างสบายใจค่ะฉันเคยไม่กล้าพูดอย่างมั่นใจว่าฉันทำอะทมีค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ลูกชายฉันเวลาขึ้นลิฟต์เขาจะพูดว่าแม่ไปทำอัตอมีใช่ไหมแล้วบอกกับป้าที่ยืนข้างๆว่า แม่ผมทำอะตอมีครับลูกฉันพูดแบบนี้คะ่ะฉันตกใจเลยแล้วก็พูดกับลูกว่าเก่งมากลูกตอนนั้นฉันเลยมีความกล้าขึ้นมาคะ่ะฉันดูที่ดินเอาไว้แล้วล่วคะค่ะอยากจะทำสนามฟุตบอลคะ่ะตอนไปฟังที่งานซั c เซ s ท่านประธานบอกว่าถ้าอะไรที่อยากได้ต้องจินตนาการให้เหมือนจริงฉันก็เลยไปดูที่ดินสำหรับทำสนามฟุตบอลเอาไว้จริงๆคะ่ะ ทำให้ฉันคิดว่ายังไงไม่กี่ปีให้หลังฉันก็จะทําได้แน่นอนฉันคิดว่าอีกห้าปีให้หลังหลังจากสามีผ่านโปรแล้วทํางานเป็นโค้ชไปสักพักถ้าได้เห็นเขาเป็นโค้ชนักฟุตบอลอย่างสบายๆแค่คิดฉันก็มีความสุขมากแล้วค่ะไม่มีอะไรมากเราจะเป็นอิมพีเรียลเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันจะได้เงินเท่านี้เท่านั้นอันนี้มันสำคัญก็จริงค่ะแทนที่จะคิดถึงฝันหลายๆฝัน ฉันคิดถึงแค่เป้าหมายสุดท้ายคือสนามฟุตบอลนั้นฉันจะสร้างมันให้สามีมีแค่ฝันนี้ฝันเดียวค่ะท่านประธานบอกว่าถ้ามีคนที่เรารักจะต้องทำอะตอมีตราบใดที่เราไม่ใช่คนรวยตราบใดที่เราไม่ได้ค้าบช้อนเงินช้อนทองแล้วฉันก็ไม่ใช่เลยเกิดมาบ้านจนดังนั้นฉันก็ต้องคว้าเครื่องมือนี้เอาไว้ซึ่งถ้าทำแบบนั้นได้ท่านประธานบอกว่าให้เราประกาศความฝันค่ะซึ่งฉันก็ประกาศให้สามีฟังเลย ตอนแรกมันเป็นเพียงฝันของฉันตอนนี้กลายเป็นฝันของสามีฉันด้วยมันเลยยิ่งทำให้ฉันหยุดไม่ได้ค่ะสําหรับฉันอะโทมี่คือน้ำตาค่ะมันเป็นเหมือนที่ที่ถ้าไม่เสียน้ำตาก็จะก้าวขึ้นมาสำเร็จไม่ได้ค่ะฉันอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราเสียน้ำตาร้องไห้ที่อะโทมี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะ